สวัสดีครับพบกับชิคแอนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับก็มีแคมเปญสุ่มมอบนะครับตั๋วกาชา8ปีครับน่าจะเป็นรอบท้ายๆแล้วนะเพราะว่าวันนี้วันที่29แล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาเปิดนะครับตู้8ปีนะครับก็เปิด ID ลึกลับนะครับแล้วก็ ID 9นะอันนี้ถือว่ามาแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าตู้8ปีเนี่ยตู้8ปีเนี่ยจะเปิดถึงวันที่3เมษายนนะครับก่อน4ทุ่มนะส่วนรอบนี้นะครับเรนเจอร์จะจบพฤหัสที่31นะครับคือผมไม่รู้ว่าไปเอามากันจากไหนนะว่าโคโรโบต้องมาแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่นะครับทุกรอบจะมีการประกาศนะครับตั้งแต่วันแรกเลยที่เรนเจอร์รอบใหม่มานะครับเขาจะบอกว่าวันปิดซ่อมรุงฐานทัพของรอบนั้นๆเนี่ยจะไปจบเมื่อไหร่อ่ะรอบนี้ก็จะเป็นพฤหัสที่31นะอ่ะส่วนกำหนดการเดี๋ยวไปรอดูในวันพุธนะครับว่าเขาจะปิดเซิร์ฟกี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็คิดว่าน่าจะปิดยาวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีอัปเดตนะครับในส่วนของกิววอลโคโรโบนั่นเองนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะส่วนโหมดใหม่ๆเดี๋ยวคงจะทยอยเข้ามานะครับก็เตรียมพร้อมนะเพราะว่าคิดว่าวันพฤหัสเนี่ยเซิร์ฟน่าจะปิดยาวนะครับแล้วก็น่าจะเลื่อนยาวเช่นเดียวกันนะโอเคในส่วนของ ID ลึกลับนะผมก็เตรียมพร้อมนะแล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับยังเป็นคอนเทนต์อยู่นะครับว่า ID ที่กลับมาเล่นใหม่เนี่ยแบบที่ตัวเรนเจอร์ยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะใช้เวลายาวนานสักเท่าไหร่จริงๆเนี่ยในรอบที่แล้วนะครับโคโรโบที่แล้วเนี่ยยาฉายฮิเมะเนี่ยดวงไม่ดีเองนะครับแล้วก็สร้างมาช้านะครับคือผมเพิ่งมารู้ว่ามันเข้าแค่อีเมลพาร์ทก็พอตอนปลายเดือนแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ใช่ช่วงที่มาใหม่ๆนะอันนี้ก็เลยเสียดายนิดนึงครับไม่งั้นเนี่ยผมน่าจะเปิดได้นะในส่วนของยาฉาฮิเมะนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้รอดูแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนของตั๋วกาชานะครับเดี๋ยวรูบี้ผมเปิดเกียร์นะเพราะว่า ID ไม่มีเกียร์เลยนะครับตั๋วกาชา90ใบนะครับอีเวนต์พัซเซิลอ่ะเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับพาร์ทจะลืมนะอันนี้คือมาแจ้งเตือนนะทุกรอบนะจะต้องมีน้องๆเนี่ยบอกว่าโหพี่ผมลืมนะสเตทวิ่ง14วันก็มีลืมวิ่งลืมรับของอะไรต่างๆก็มีนะ PVP นะครับ7วันบางคนก็มีลืมอยู่งานนะฉะนั้นเนี่ยพวกตู้แบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีลืมได้นะซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นทุกวันเป็นประจำใช่ไหมเก็บภารกิจนะครับในโซนของแต้มพาร์ทครับมันต้องเกินแน่นอนครับแล้วก็ส่วนที่เกินเนี่ยต้องมาเปิดตรงนี้คือถ้าเกิดเปิดได้เยอะผมมองว่าเหมือนมันล็อกอยู่เหมือนกันนะถ้าเก็บได้แบบเยอะจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องติดตั๋วกาชา3ใบมาสักหนึ่งรอบของผมไอ้นี้ได้ไปแล้วนะ2รอบนะครับอันนี้เลยไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มไหมถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาเก็บวัตถุดิบแล้วกันนะเพราะถือว่าเป็น ID ที่สร้างมาใหม่ๆนะครับยังต้องการอยู่นะฉะนั้นเนี่ยผมวางแผนแล้วนะครับว่าตั๋วปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเรนเจอร์นะครับเพิ่มโอกาสนะ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มนะครับพฤหัสที่31มีนาคมนะครับแล้วก็รูบี้เปิดเกียร์ได้ไม่ได้ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันครับผมจะไม่เปิดแบบ30นะผมจะเปิดแบบกวาดกว้างๆแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเปิดใช่ไหมแต่คราวนี้มันเหลือตัวอะไรที่อยากได้เปิดดีกว่าเปิดดีกว่าครับคือในนี้ที่อยากได้เปิดแล้วกันนะเพราะว่าถ้าสมมติได้ตัวซัลลี่หน้าไม้นะครับจระเข้ดูยางโอเค ID ก็จะดีขึ้นต้องเปิดละเพราะว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับมันเปิดแบบ30ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรอันนี้จะเป็นลักษณะตัวเสริมทีมแล้วนะฮึบดูยางโอเคโอเคได้ดูยางมาแล้วนะครับถือว่าไม่ซ้ำนะเพราะว่าผมได้ตัวบินมา2ตัวแล้วก็ใช้ตัวบิน2ตัวนะครับเปิดอีก10ไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างจึ๊บนี่ได้ดีนะครับใช้นะครับเพราะว่าหลีกล่างๆตัวแบบนี้ถือว่าใช้ดีแน่นอนนะมูซันเช็ดอาจจะย่อยทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่อัลตร้าเนี่ย ID ลึกลับผมจะเลือกย่อยทิ้งนะเพราะว่าต้องการคริสตัลอันนี้อาจจะเก็บไว้อันนี้ตัวเก่าแล้วย่อยทิ้งนะครับแตงโมย่อยทิ้งไปหมดเรียบร้อยนะครับคือเบื้องต้นทีมของผมเนี่ยเป็นประมาณนี้ในส่วนของสเตจหลักยากยังไม่ได้เล่นเพิ่มนะยังไม่เล่นเพิ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเดือนหน้านะเดี๋ยวเปิดได้ตัวเก่งมาเดี๋ยวค่อยเล่นต่ออันนี้คือตอนที่ทำคลิป 1-6 ยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับก็เล่นใช้เพื่อนครับใช้เพื่อนมาช่วยนะครับแล้วก็อัดป้อมตอนนี้ก็เรนเจอร์จะเป็นประมาณนี้เกียร์คือตามนี้เลยนะครับคือไม่ได้เปิดเลยไปเปิดรอบที่แล้วแล้วมันไม่ได้นะ
ส่วนรอบนี้คิดว่าคาดหวังนะครับส่วนตัวโคนี่นักเรียนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกียร์นะผมเพิ่งได้เกียร์จากกิลวอร์มานะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช่องกลางเป็นรองเท้าเพราะบอกแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยช่องกลางเนี่ยถ้ามันแบบเกียร์ยังไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมจะเลือกเปลี่ยนเป็นรองเท้าดีกว่าให้มันแบบว่าไม่ไปเบียดแร่ทีมแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะว่า ID ลึกลับนะครับจะไปได้ถึงไหนนะเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ ID 9ครับมาเปิดกันต่อที่ ID 9นะครับ ID 9กับ ID ลึกลับนับจะเหมือนกันนะว่าจะใช้ตัวกาชาเปิดหาเรนเจอร์นะครับแต่ว่า ID นี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่มิถุนาอันนี้ได้บอกแล้วนะครับได้มีการกระซิบกระซาบไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับว่า ID 9นะครับผมจะไปเน้นมิถุนายนนะส่วนเดือนหน้านะครับเมษาโคโรโบเนี่ยตัวกาชาคิดว่าน่าจะพอเอาอยู่ส่วนรูบี้นะครับอาจจะเปิดเกียร์เดี๋ยวดูเกียร์ก่อนนะครับว่าเกียร์เนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดน่าสนใจอาจจะเปิดนิดนึงคือรูบี้จะต้องมีให้ได้นะครับ 2,100 รูบี้นะครับในเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะเอาการันตีแน่นอน1ตัวอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับส่วนของ 7 Day Festival นะครับในเรื่องของภารกิจภารกิจยังมีคนถามมาเยอะมากนะเพราะว่าปรากฏว่าก็เจอเยอะอยู่เหมือนกันผมว่าน่าจะเกือบครึ่งนึงนะฟีดแบ็กกันไปเยอะแล้วนะครับทีมงานรับเรื่องเรียบร้อยนะถ้าเราไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆเขารับเรื่องไปแล้วนะถ้าไม่แน่ใจนะครับไปคอมเมนต์ที่เพจทางการนะครับหรือว่าลิงก์ CC เพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนที่ต้องรอผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับรอผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับซึ่งน่าจะทันแหละนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยบางคนก็เจอบั๊กเรื่องของเวลาบอกว่าเวลาเนี่ยไม่เลื่อนเลยนะครับก็เอาเป็นว่ายึดตามนะครับยึดตามเวลาจริงของกิจกรรมแล้วกันนะว่ามันจะไปจบวันที่9เมษายนฉะนั้นเนี่ยคนที่เจอปัญหานะครับแบบกดรับไม่ได้ของผมนั้นมันกดรับได้นะผมมันกดรับได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะจุติยังไม่ได้เล่นเลยครับอันนี้ตั๋วพึบเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูนะครับรูนครับผมผลิตไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่า3หรือ4สรุปตรงนี้เนี่ยอันนี้แจ้งกันเข้ามาหลายคนแล้วว่าสมมุติว่าเราผลิตทีละชิ้นนะไม่จำเป็นต้องผลิตทีละ5ชิ้นนะครับผลิตทีละชิ้นก็พอนะอันนี้ผมผลิตผมไม่แน่ใจถ้าอันนี้เป็นชิ้นที่5สมมุตินะสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นชิ้นที่5เนี่ยภารกิจผมจะขึ้นทันทีแสดงว่ามันเป็นอันที่4เดี๋ยวไว้รอเปิดพร้อมกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูนะครับพรุ่งนี้จะเป็นชิ้นที่5นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ Quest Lock In ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่ามันได้รูบี้นะครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไปไอ้นี่ก่อนดีกว่าห้องทดลองนะครับอัปเกรดกันนิดนึงขออัปเกรดนะเพื่อที่จะปลดล็อก1ช่องเดี๋ยวปลดล็อก1ช่องปุ๊บเนี่ยผมจะมาผลิตอันนี้ทิ้งเอาไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ทำคลิปนะครับเพราะว่ามันน่าจะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในเควสนะครับต้องผลิตนะครับน้ำยาแห่งพลังนะระดับสูง1ชิ้นนะพอครบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้รับตรงนี้เดี๋ยวดูว่าจะได้รูบี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ไปเรื่อยๆค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับในโซนของตรงนี้ตรงนี้นิดนึงคือในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำคลิปใช่ไหมว่าห้ามกักเวลนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับตรงนี้นะครับปรากฏว่ามีคนส่วนหนึ่งด่าเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าผมแนะนำไปแบบเนี้ยมันจะทำให้คนเนี่ยสูญเสียโอกาส300รูบี้นะครับจริงๆผมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่คราวนี้ต้องอย่าลืมว่านี่ตรงนี้มันจะเป็นไม่ได้เกี่ยวกับ7 Day Festival นะมีตั้งนานแล้วนะครับนี่ผมรู้ตั้งนานแล้วนะครับว่าถ้าเรเวลนะครับไม่เกินป้ายเหลือง99เนี่ยสมมุติเก็บครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยและกักเวลไว้ข้ามเดือนเนี่ยมันสามารถทำได้อีกรอบนึงมันก็ได้รูบี้เพิ่ม300รูบี้ครับแต่คราวนี้ต้องอย่าลืมนะว่าผู้เล่นที่อาจจะลืมนะครับอาจจะยังใหม่ๆอยู่เนี่ยคือบางทีเขาไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องของการอัพเวลนะครับการผ่านด่านสเตจหลักนะครับซึ่งมันจะใช้เพื่อนไม่ได้เลยเนี่ยจนกว่าจะไปถึงด่าน30แล้วบางทีเพื่อนอาจจะยังไม่โหดอัพเวลอาจจะไม่ทันเนี่ยในส่วนของสเตจพิเศษเนี่ยอาจจะแบบว่าผ่านได้ยากมากฉะนั้นเนี่ยบางคนนะที่เล่นใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่รู้สเต็ปอะไรเลยนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้รีบๆทำไปรวดเดียวเลยแบบที่ไม่ต้องลืมนะครับเพราะว่าโอเคละนะครับว่าในส่วนของเวลาเนี่ยมันไปจบวันที่9ก็จริงนะแต่กิจกรรมมันทั้งหมด7วันนะครับผมไม่อยากให้พลาดใครที่เก่งแล้วรู้แล้วทำไปได้เลยนะเมื่อวานคอมเมนต์ผมก็บอกแล้วนะครับว่าทำได้ใครที่รู้แล้วก็บอกว่าทำได้จะกักเวลก็ได้นะแต่คนที่บางคนเขาอาจจะแบบเดี๋ยวมันไม่ทันไง
อันนี้ผมก็เลยแนะนำว่าตามไปเลยดีกว่าครับไม่ต้องซีเรียสนะครับใครซีเรียสก็อันนี้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่าผมบอกไปตั้งนานแล้วล่ะว่าภารกิจเนี่ยมันสามารถทำย้อนหลังได้มันก็เลยกักได้นะกักได้ก็คือข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยค่อยมาทำย้อนหลังแต่คราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้สร้างนะครับอาจจะยังเพิ่งสร้างนะเดี๋ยวเวลามันจับไม่ทันนะสำหรับคนที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นมือใหม่จริงๆนะถ้าเกิดเป็นมือเก่าสร้างไอดีใหม่เนี่ยอันนี้ถือว่ารู้แล้วนะครับรู้แล้วก็ทำตามนั้นเอาจริงนะถ้าเกิดรู้ตามนั้นก็ตามนั้นเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับคือไม่ต้องไปคิดเผื่อคนอื่นนะเอาง่ายๆนะคือผมเนี่ยผมก็ไม่รับไงผมก็เล่นได้นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะ300รูบี้เท่านั้นเองครับเพราะว่าเราวางแผนเรียบร้อยครับว่าตั๋วกาชาจะมีเพียบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเน้นเอาไปเปิดเดินหน้านะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหมีแค่10ใบเท่านั้นอ่ะ10ใบก็ต้อง10ใบนะครับโอเค10ใบก็ต้องมาเปิดตู้นี้นะครับก็จะเป็นการหาเรนเจอร์ตัวเสริมทีมนะครับเพราะเดี๋ยวเราเน้นไปที่โคโรโบเป็นหลักนะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ล่าแสงมืดนะครับไปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งนะครับนี่ไงเราระวังนะแดนจะแจกใบแดงนะผมเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะณปัจจุบันถึงตอนนี้มันไม่มีไฟล์หลุดใดๆจากตัวเกมนะคือผมจะบอกว่ามันจะมีทั้งคนเข้าใจผิดกับคนที่โดนหลอกนะครับคือชื่อมันบังเอิญตรงกันเอาง่ายๆชื่อมันบังเอิญตรงกันนะครับแบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะส่วนรูปเนี่ยไอคอนแลบกิลเลดเนี่ยมันเอามาจากเกมอื่นอ่ะว่าง่ายๆมันไม่ใช่ไฟล์หลุดเข้าตัวเกมนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ได้ถึงท่านเฉลยไม่งั้นเนี่ยผมทำไปแล้วนะมีอะไรหลุดมานิดนึงจากไฟล์เกมเนี่ยมันถือว่าเป็นข้ออ้างที่ผมเนี่ยสามารถเอาไปอ้างด้วยความชอบธรรมได้เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้อ้างว่าเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เขาดูได้กันหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีไฟล์หลุดเข้าเกมนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือเขาทำกันเขาไปเอามาจากเกมอื่นที่นั่นแหละนะตามนั้นอะสรุปคือมันยังไม่มีหลุดอะไรเลยนะครับแต่เรารู้กันแล้วนะครับว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรนะเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวตรงนี้ได้มาเนี่ยก็เอาไปย่อยทิ้งแต่มันหมดแล้วล่ะไม่เหลืออะไรนะห้องทดลองรับนะครับโอ้โหอยากเล่นกระดานนี้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะกบผมได้กี่ตัวแล้วย่อยไปย่อยไปก่อนขอย่อยไปก่อน3ตัวนะครับตัวที่มันเก่าจัดๆเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่คราวนี้อย่างที่บอกนะว่าพวกเรนเจอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในดับที่อาจจะใช้ได้ในโหมดอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีโหมดต่างๆเพิ่มเข้ามาที่เป็นลักษณะของการใช้เรนเจอร์จำนวนมากอ่ะเบื้องต้นพื้นฐานก็อย่างสเตทวิ่งก็20ตัวใช่ไหมกิลวอร์นะครับก็20ตัวเดี๋ยวมันอาจจะมีมาอีกอาจจะมีมาอีกนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโหมดใหม่ไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นโหมดเก่าทำใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโหมดเดิมแทรกเนื้อหาอาจจะเดือนหน้าเห็นแน่นอนนะโหมดเดิมแทรกเนื้อหานะครับแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเก็บนะครับเรนเจอร์เอาไว้บ้างเผื่อเราแบบต้องการจะเล่นนะครับให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดบราวมาเถอะนะชึบนี่ไงเอาไม่เป็นไรข้ามไปก่อนตัวเดียวช่างมันโอเคไม่ได้เลยนะครับรีทิ้งแบบนี้เหลือของไม่เป็นไรนะโอเควันนี้นะครับบทสรุปก็เบื้องต้นประมาณนี้นะ7 Day Festival คนที่เจอบั๊กตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ทำได้แค่รอนะครับรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแก้สถานเดียวนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ inbox นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับที่เพจทางการได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ CC นะครับเพราะว่ามันยังมีเวลานะครับที่ทางฝั่งนั้นเขาจะแก้นะคือเราสามารถสมมติวันเนี้ยยังกดรับไม่ได้เนี่ยมันมีเวลาเหลืออีกเยอะนะอย่างที่บอกเรื่องของกักเวลก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือแล้วแต่เลยใครพร้อมก็ทำนะครับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่ผมแนะนำว่าให้ทำเป็นรวดเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมากังวลนะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเน้นตรงนี้กันซะเยอะนะแล้วก็มีอะไรอีกวันที่7ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะวันที่6ก็กบไฮเปอร์นะครับซึ่งตัวเดียวมันต้องค่อยๆสะสมนะแต่กบดำอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเคลียร์สเตทหลักนะครับอย่างเงี้ยสเตทหลักผมยังไม่ได้เล่นเลยนะจะจบรอบอยู่แล้วใช่ไหมแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ทันไงเพราะว่ามันต้องเล่นไปถึงด่าน150ต้องใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ต้องใช้เวลาเยอะอยู่ประมาณนึงคือบางคนไม่มีเวลาเล่นนะครับหรืออาจจะลืมนะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะผมก็นี่ผมเล่นไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมจะเอาขนนกนะครับในส่วนของขนนกเนี่ยในเศษพิเศษแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรนะผมก็เลยไม่ได้กักเวลนะผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่า300รูปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้อาจจะบางคนอาจจะเปิดได้คือมีก็ยังดีกว่าไม่มีโอเคอันนี้เราเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมก็ทำไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวนะครับก็จัดลากยาวรวดเดียวไปเลยแล้วกันนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในส่วนของโคโรโบเรนเจอร์นะแล้วก็เรื่องของ7 Day Festival นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ